ครับสวัสดีครับก็มาพบกันในเบรกสุดท้ายนะครับครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นรายการคลินิกไทยจีนนะครับออกอากาศเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีความสนใจหรือมีข้อสงสัยอยากจะถามอาจารย์นะครับโทรมาได้ที่นะครับ026893673นะครับ026893673นะครับหรือ SMS นะครับพิมพ์ TC นะครับ TC เว้นวรรคแล้วก็ข้อความนะครับมาที่หมายเลข4649000นะครับพิมพ์ TC เว้นวรรคส่งข้อความมาที่4649000นะครับอาจารย์พร้อมตอบข้อสงสัยทุกข้อนะครับครับเรามาต่อกันเมื่อกี้ค้างไว้เรื่องทำไมคนสมัยก่อนไม่อ้วนครับใช่ไม่ใช่เขาไม่มีจะกินครับเขามีกินครับเพราะประเทศเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากนะในสมัยเดี๋ยวนี้ผมก็ยังคิดว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่ครับผมมองว่าที่เขาไม่อ้วนเหตุหนึ่งเพราะว่าอาหารที่เขากินครับแต่ละอย่างมันไม่ได้เป็นอาหารนำความอ้วนเลยน้ำพริกเราไม่มีขาหมูเราไม่มีข้าวหมูแดงเราไม่มีข้าวมันไก่มันครับผมไม่มีอ่ะอาหารนี้เป็นอาหารต่างประเทศทั้งนั้นอาหารต่างประเทศทั้งนั้นครับประเทศหนาวด้วยเราไม่มีอ่ะมันไม่ใช่อาหารของเราอาหารของเรามันก็คือต้มยำทำแกงครับเอาชื่อก็บอกเลยนะครับชื่อก็บอกเลยครับต้มยำทำแกงนี่ครับมันอาหารเราอ่ะครับต้มยำนี่ก็เขาสื่อภาษาเข้าใจง่ายนะต้มยำคือเอายำมาต้มเรียกว่าต้มยำครับนิดนึงขอร้องอ่ะต้มยำไม่ใส่ขาต้มขาไม่ใส่ตะไคร้จำไว้เลยครับอีกสักครั้งได้ไหมครับต้มยำไม่ใส่ขาต้มยำไม่ใส่ขาต้มขาไม่ใส่ตะไคร้ต้มขาไม่ใส่ตะไคร้คุณจะเอาต้มยำไปใส่ขาทำไมคุณกินต้มยำคุณไม่ได้กินต้มขาแล้วคุณกินต้มขาคุณไม่ได้กินต้มยำแล้วจะใส่ตะไคร้ไปทำไมล่ะพี่ต้มยำไม่ใส่ขาต้มขาไม่ใส่ตะไคร้นี่จำไม่แม่นเลยเมื่อกี้มีน้องๆข้างหลังเขาสนใจเขาถามเขาข้องใจมากเรื่องน้ำครับเขาบอกอาจารย์ช่วยตอบหน่อยดิไอ้น้ำนี่มันตกลงมันกินน้องถามอะไรนะน้ำกินน้ำกินให้กินหลังอาหารได้เลยหรือไม่ครับให้กินตอนไหนใช่ไหมครับจริงๆแล้วนอกนิดนึงนะเป็นความรู้ด้วยเนาะครับเวลาเราดูละครทีวีจากวงหรือดอนละครทีวีพีเรียดที่ย้อนยุคอะไรประเภทเนี้ยเป็นละครไทยเนี่ยเวลาเขาตั้งสำรับวงแล้วมาล้อมเนี่ยก็จะเห็นขันน้ำกล้องก็จะแพนไปที่ขันน้ำมีดอกไม้ลอยวางไว้อยู่ข้างตัวผิดหมดครับนั่นละครพีเรียดพี่นั่นละครพี่ชื่อบอกว่าละครครับเราไม่กินครับเพราะเรามีต้มยำทำแกงแล้วครับอาหารไทยในหนึ่งสำรับเนี่ยเขาจะครบชุดคำว่าสำรับหมายถึงคาวหวานพร้อมถึงเรียกว่าหนึ่งสำรับในสำรับหนึ่งมันจะมีเครื่องจิ้มก็คือน้ำพริกเครื่องจิ้มมันจะมีแกงนี่ความรู้ใหม่ครับผมก็ยังไม่เคยมันจะมีผัดครับเขาจะมีทอดเขาจะมีขนมครับจบครับเรียกว่าหนึ่งสำรับน้ำเขาไม่ได้เขียนในคำบรรทัดไม่ใช่ไปเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานดูได้คำว่าสำรับไม่ได้รวมน้ำเข้าไปเลยไม่มีต้องข้ามกับเดี๋ยวนี้สั่งน้ำเวลาคุณเข้าร้านอาหารนะเป็นไงน้ำก่อนอ๋อทานน้ำอะไรครับเพราะคนส่วนใหญ่สั่งน้ำก่อนอาหารใช่ทำกันมาจนเป็นความเคยชินจนคิดว่ามันทำแล้วมั้งครับเนี่ยจนคิดว่ามันต้องทำแบบนี้ครับลูกๆเห็นพ่อแม่ทำก็ทำกันมาเรื่อยอ่ะเป็นชั่วรุ่นเจเนเรชันบายเจเนเรชันรุ่นต่อรุ่นส่งผ่านต่อกันมาแบบนี้มาต้องทำอย่างเงี้ยแค่สองสามชั่วคนเองนะลองคุยกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายสมัยเก่าๆดูสิครับว่าเขากินกันยังไงคุณจะได้ความรู้อีกเยอะเหมือนที่ผมเคยถามมาถ้าก่อนกินข้าวเขาก็ไม่ได้กินน้ำในระหว่างกินข้าวถ้าเผื่อยกน้ำดื่มเมื่อไหร่โดนตีมือเพี้ยกินน้ำไม่ได้
กินข้าวเสร็จจะหยิบน้ำดื่มเพี้ยไม่ให้กินไปกินเอานู่นหัวค่ำไปกินเอาต้องแอบกินอะสมัยเด็กๆอ่ะเพราะผู้ใหญ่ไม่ให้กินอะแต่เราก็ไม่เข้าใจทำไมเขาไม่ให้เรากินนะแต่เรารู้ว่าเราเป็นวัยรุ่นที่โตมาโดยไม่มีอาการท้องอืดนะแล้วก็ท้องไม่อืดจนอายุป่านนี้ไม่เคยเป็นโรคท้องอืดแล้วก็ทำมาตลอดจนเป็นความเคยชินเพราะว่าอะไรจนเดี๋ยวนี้ผมเลยรู้ว่าที่เขาไม่ให้กินน้ำเพราะว่าน้ำย่อยมันออกมาก่อนมื้ออาหารระหว่างมื้ออาหารและหลังมื้ออาหารเมื่อเรากินเสร็จแล้วน้ำย่อยยังระบบการย่อยอาหารมันยังทำงานอยู่ไม่ควรกินน้ำไปทำละลายน้ำย่อยให้มันเจือจางลงเพราะฉะนั้นเราจะไม่ดื่มน้ำในระหว่างมื้ออาหารเพื่อให้ประสิทธิผลของการย่อยอาหารนั้นสูงสุดเพื่อให้ไฟท่าในการย่อยอาหารมันไม่ดับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ตอบน้องได้นะครับว่าไม่ควรทานครับแต่เปลี่ยนยากนะอันนี้เราเปลี่ยนนิสัยยังผมนี่ก็จะสงสัยแล้วว่าอ้าวแล้วมันมีทั้งเช้ากลางวันเย็นที่เราต้องทานข้าวเนี่ยอาจารย์ครับครับเราจะไปทานน้ำช่วงไหนครับมีคนถามมา SMS นะครับถามว่าครับเป็นโรคน้ำกัดเท้ามียาอ๋อสบายครับผมพูดไปตอนนั้นน้ำยังไม่ลดเนาะจดเลยครับเอาแบบว่าไม่ต้องซื้อหาครับแต่แรกต้องหาให้ได้ก่อนที่ต้องซื้อก็คือสันส้มครับหาสันส้มมาครับช่วงนี้ไม่รู้ขาดตลาดป่ะอาจารย์ยังเดี๋ยวนี้ตอนนี้ซื้อได้แล้วครับน่าจะมาแล้วนะครับครับสันส้ม1อย่างเกลือข้าวสารข้าวครัวข้าวครัวหยิบข้าวสารมากำมือหนึ่งครับครับพอข้าวสารมากำมือหนึ่งนะใช้สารส้มครึ่งหนึ่งของกำมือแล้วก็ใช้เกลือครึ่งหนึ่งของสารส้มนะนึกออกไหมข้าวสารหนึ่งส่วนสารส้มครึ่งส่วนของข้าวสารเกลือครึ่งส่วนของสารส้มเอามารวมเข้าด้วยกันตามให้ละเอียดให้แบบเอาแบบเป็นปัจจุบันหน่อยนะได้ก็ถ้าสมมติว่าเป็นสารส้ม100กรัมไม่ใช่ข้าวสาร100กรัมนะครับสารส้มก็50กรัมนะครับเกลือก็25กรัมเอาใหม่นะครับข้าวสาร100กรัมนะครับสารส้ม50กรัมนะครับแล้วก็เกลือ25กรัมใช่ทุกอย่างเอามาตำละเอียดนะครับแล้วก็น้ำกัดเท้าชะงัดครับครับชะงัดด้วยอะไรรู้ไหมครับด้วยรสของสารส้มสารส้มหมอไทยเขาบอกกันมาแต่โบราณว่ารสเปรี้ยวฝาดครับเปรี้ยวกัดเสมหะก็คือหนองฝาดคือสมานมันจะเชื่อมผิวหนังเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้สารส้มเพราะมันเปรี้ยวฝาดสารส้มมีมาแต่โบราณแล้วในชื่อหินส้มเกิดจากการตกผลึกของธรรมชาติไอ้ดินบางอย่างมันเป็นดินเปรี้ยวเนาะไอ้โป่งอะโป่งมันมีทั้งดินเค็มดินเปรี้ยวเนาะไอ้ดินเปรี้ยวเนี่ยมันก็จะมารวมตัวกันเนาะนานๆวันเข้านานวันเข้ามันพอมันรวมตัวเข้ามันจะตกเป็นผลึกเกิดเป็นสารส้มธรรมชาติขึ้นนั่นแหละโบราณเรียกหินส้มเอามาผสมกับข้าวสารเหตุผลง่ายๆครับข้าวสารเนาะ คนโบราณเขาคิดมาเนี่ยกินข้าวแล้วตัวมันโตข้าวสารบำรุงเนื้อครับเกลือซาบผิวหนังเกลือจะนำตัวยาหรือรสของเปรี้ยวฝาดลงไปถึงผิวหนังชั้นใน เขาถึงใช้เกลือประกอบ ครบถ้วนกระบวนความเลยเห็นไหมครับโอเคอันนี้กลับมาเรื่องน้ำ อาจารย์คืออย่างผมสงสัยสงสัยตรงไหนสงสัยแล้วว่าเนี้ยเดี๋ยวเที่ยงนี้จะต้องกินข้าวนะครับแล้วตอนนี้ช่วงเวลานี้สมมติว่าตอนนี้เป็นเวลา10โมงครึ่งอย่างเงี้ยครับผมทานน้ำได้ไหมอาจารย์ได้เอา10โมงครึ่งยังทานได้ทานได้อ๋อก็คือทานก่อนกินข้าวสักชั่วโมงทานก่อนกินข้าว15นาทีก็พอคือก่อนกินอาหาร15นาทีไม่ควรดื่มน้ำอ๋อพอน้ำย่อยเริ่มออกมาแล้วน้ำย่อยมันจะเริ่มออกนะคือแผนไทยเขาว่า
แผนไทยเนี่ยที่เขาทำอย่างนี้ได้เพราะแบ่งเวลาออกเป็นยามเราเรียกว่ายาม3ยาม4นะมันจะนอกเรื่องไหมเล่าให้ฟังเป็นความรู้เกร็ดความรู้แล้วกันนะครับยาม3ไอ้ยาม1มันเริ่ม 6:00 น.ไปจนถึง 10:00 น.เราเรียกยาม1ยามนั้นน่ะเสมหะมันจะมาที่คอที่อกที่ท้องจึงต้องถ่ายท้องตอนเช้าไงยาม2เนี่ยมันจะเข้า 10:00 น.ไปจนถึงบ่าย2ครับบ่าย 2:00 น.ครับความร้อนมาเต็มๆยาม3มันจะเริ่มบ่าย2ถึง 6:00 น.เย็นลมมันจะมาเต็มๆเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเรากินก่อนปิดตะเข้าก่อน 10:00 น.เนี่ยก่อนเวลาความร้อนจะมาเนี่ยนั่นน่ะเป็นเวลากินน้ำที่ดีที่สุดก็คือประมาณ 10:00 น.หรือกินเวลาเช้าที่เสมหะมานั่นก็เป็นเวลาดีที่สุดเสพน้ำจะเข้าไปช่วยละลายเสมหะในคอในอกในท้องสอเสมหะอุระเสมหะคูทะเสมหะก็น้ำจะเข้าไปทำละลายมันแล้วถูกขับถ่ายออกมาตอนเช้าถูกต้องที่สุดครับแบบตื่นนอนมาดื่มน้ำสักแก้วที่ว่าอย่างงี้ป่ะสัก3แก้วแล้วกันมันจะได้มีปริมาณในการชำระล้างเหมือนแล้วก็เอารถน้ำกทมไปฉีดล้างตลาดอะไรงั้นนะอ๋อครับล้างลำคอช่วงอกจนถึงท้องแล้วมันก็จะช่วยขับถ่ายอุจจาระออกมาด้วยดีที่สุดโอเคเคลียร์ตอบคำถามแล้วเมื่อกี้ถึงตรงไหนครับก็ต่อเรื่องน้ำมีที่อาจารย์นี่มันนอกมาน้องก็ถามดินน้ำลมไฟอันนี้พูดไปแล้วพูดเรื่องอาหารไม่ใช่เหรอครับพูดเรื่องอาหารเนาะว่าทำไมอาหารไทยเนี่ยมันจึงไม่อ้วนครับเพราะเรากินสิ่งที่ไม่อ้วนแต่คนเดี๋ยวนี้กินสิ่งที่อ้วนเข้าไปแล้วบอกว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดเหมาะสำหรับสังคมเมืองคุณกินไก่ทอดมันเยิ้มอร่อยคุณกินแฮมเบอร์เกอร์ครับมีขนมปังเล็กๆอยู่2ชิ้นเนื้อก้อนเท่านี้ครับอยู่ตรงกลางคุณกินอะไรอีกอ่ะคุณกินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสเต็กคุณกินสเต็กติดมันเนื้อติดมันอันนี้ต้องบอกอย่างครับเราไม่ใช่สัตว์กินเนื้อเนาะที่บ้านมีสุนัขไหมครับมีเห็นดูเวลาสุนัขทานไหมครับเขาจะงับแล้วกลืนเลยครับไม่เคี้ยวครับเพราะว่าฟันไม่ได้ถูกดีไซน์มาให้เคี้ยวถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นวัวควายครับเป็นวัวเป็นควายเป็นช้างอย่างเงี้ยเขาเคี้ยวอยู่นั่นเขาเรียกเคี้ยวเอื้องอ๋อสัตว์เคี้ยวเอื้องถูกไหมครับเรามีฟันไม่ได้ถูกดีไซน์มาให้กินเนื้อนะครับถูกดีไซน์มาให้กินพืชครับสงสัยเรื่องนี้จะยาวอ่ะโอ้ยาวอาจารย์ต่อยหลายสัปดาห์มานี่ยังไม่ได้เข้าเนื้อหาหลักๆเลยนะว่าจะทำอาหารยังไงให้เป็นยานี่แค่พูดว่าอาหารเป็นยาได้ยังไงแล้วมันเกิดอาการอะไรขึ้นถ้าเผื่อกินอาหารผิดกินอาหารไม่ถูกต้องต้องติดตามกันในคราวหน้าหลายสัปดาห์ครับนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเดี๋ยวใส่หมวกกุ๊กนะครับบอกสูตรอาหารครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้าครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับพุธหน้าพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับกลับสวัสดีทุกท่านครับ